ฉบับนี้เรามาพบกับสว่าน2ตัวที่ยี่ห้อเหมือนกันสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Lucky Mo และ iTumart TV นะครับสว่าน2ตัวที่ผมนำมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับก็มี Milwaukee นะครับก็คือชื่อรุ่นว่าFPD-0 นะครับเป็น M12 ครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น M18 FPD-2-0 นะครับเป็นสว่านกระแทกได้ทั้งคู่นะครับซึ่งตัวนี้จะอยู่ที่12โวลต์นะครับตัวนี้จะอยู่ที่18โวลต์นะครับส่วนรายละเอียดก็ที่มาขีดศูนย์ราคาจะตกอยู่ราวประมาณ 4-5,000 บาทนะครับคือไม่มีแบตเตอรี่และแท่นชาร์จให้แต่ว่าจะมาพร้อมกับกล่องกระดาษอย่างนี้นะครับส่วนอีกตัวนะครับตัว18โวลต์นะครับก็จะมาพร้อมกับกล่องกระดาษเช่นกันแล้วก็จะมีมือจับอย่างนี้ให้นะครับมือจับสนนราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 6-7,000 บาทนะครับเฉพาะตัวเปล่านะครับต่อไปเรามาดูรายละเอียดกันครับทั้ง2เครื่องแตกต่างกันอย่างไรจุดที่1นะครับสำหรับตัว18โวลต์นะครับมีคลิปที่หนีบกับดอกไขควงนะครับตรงนี้สำหรับตัว12โวลต์นะครับจุดที่น่าสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือมันสามารถเคลื่อนย้ายคลิปได้ครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าคลิปตรงด้านซ้ายนะครับเผื่อใครถนัดใส่แบบนี้นะครับก็ใส่ได้แต่ถ้าใครถนัดซ้ายนะครับก็สามารถเลือกไปที่รูนี้ได้ก็คือวิธีการก็คือขัดน็อตออกแล้วก็เปลี่ยนจุดอยู่ติดด้านนี้ก็ทำให้เราใส่ในด้านซ้ายได้นะครับจุดที่2นะครับไฟ LED สำหรับการส่องนะครับตัว12โวลต์นะครับจะอยู่ใต้กับหัวสว่าน นะครับส่วนตัว18โวลต์จะส่องมาจากข้างบนแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับจุดที่3นะครับสำหรับจุดที่3ก็คือหัวเป็นเหล็กทั้งคู่ตัวนี้เหมือนกันนะครับจุดที่4นะครับผมจับ2ตัวนี้ผมสังเกตได้ว่าตัว18โวลต์นะครับมีด้ามจับที่เล็กกว่าตัว12โวลต์อยู่พอสมควรครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาวัดสัดส่วนให้ดูกันนะครับว่าสัดส่วนเท่าไหร่เริ่มจากตัว18โวลต์ก่อนนะครับสำหรับตัว18โวลต์ความยาวของหัวถึงท้ายนะครับอยู่ที่ 17.5 เซนติเมตรนะครับผมความสูงนะครับหลังจากใส่แบต4แอมป์นะครับจะอยู่ที่25เซนติเมตรนะครับสำหรับตัว18โวลต์นะครับสำหรับตัว12โวลต์นะครับความยาวจะอยู่ที่17เซนติเมตรนะครับส่วนความสูงนะครับจะอยู่ที่ราวๆ22เซนติเมตรนะครับผมโอเคครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็ตัว12โวลต์นะครับก็จะมีคลิกสำหรับขันอยู่ที่16คลิกนะครับแล้วก็มีคลิกเจาะแล้วก็มีคลิกกระแทกนะครับเกียร์ให้มา2เกียร์เช่นเดียวกันครับตรงนี้จะมีไฟ LED นะครับอินดิเคเตอร์บอกสถานะของแบตเตอรี่ด้วยนะครับให้มาตรงนี้ด้วยเช่นกันส่วนตัว18โวลต์นะครับก็จะมีคลิกอยู่ทั้งหมด14คลิกครับเสียงคลิกค่อนข้างนุ่มนวลดีทีเดียวครับแล้วก็มีระบบโหมดเจาะให้ครับแล้วก็มีระบบตอกนะครับก็คือขันกระแทกนะครับเกียร์มี2เกียร์เช่นเดียวกันครับสเปคเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ดูตรงนี้นะครับโอเคครับหลังจากดูสเปคดูอะไรกันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักดูกันเลยครับโอเคโอเคครับหลังจากที่เราชั่งน้ำหนักกันแล้วนะครับทั้งคู่เดี๋ยวเราจะไปลองเจาะไม้กันดูนะครับแต่ว่าก่อนที่จะลองเจาะไม้ผมจะมีอะไรแจ้งให้ทราบก็คือไอ้ตัวเนี้ยเป็นสว่านที่เป็นระบบบัตเลสทั้งคู่นะครับคือไร้แปลงถ่านทั้งคู่เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจาะไม้ดูกันเลยครับYeah.
โอเคครับหลังจากที่เราเจาะไม้กันแล้วเดี๋ยวเราไปชมการเจาะเหล็กของทั้งคู่ครับว่า12โวลต์หรือ18โวลต์จะเจาะได้ดีกว่ากันรับชมครับโอเคหลังจากการเจาะเหล็กแล้วนะครับไปชมการเจาะปูนครับซึ่งทั้งคู่ก็มีระบบกระแทกให้ทั้งคู่นะครับว่าเจาะปูนตัวไหนจะเวิร์กชมครับมาถึงการขันสกรูครับว่าทั้งคู่จะเป็นแบบไหนลองดูครับมาถึงการทดสอบขั้นสุดท้ายของเรานะครับคือการปล่อยให้ตัวทั้งคู่วิ่งแบบอันไหนจะยาวนานกว่ากันซึ่งแบตเตอรี่ของทั้งคู่เนี่ยก็ใช้4แอมป์นะครับเป็น4แอมป์12โวลต์แล้วก็4แอมป์18โวลต์นะครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าตัวไหนจะทำหน้าที่ได้นานกว่ากันรับชมครับ
เมื่อเราผ่านการทดสอบต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมก็น่าจะได้มีการตัดสินใจเองแล้วว่าชอบแบบไหนน้ำหนักตัวนะครับทั้งประสิทธิภาพในการเจาะที่เราเอามาทดสอบให้ท่านผู้ชมดูนะครับทุกคนก็คงอาจจะมีในใจแล้วว่าจะใช้สว่าน12โวลต์หรือ18โวลต์นะครับแต่ก็อย่าลืมครับสว่านมีหน้าที่เจาะนะครับผมโอเคครับถ้าใครสนใจตัวสว่านเดี๋ยวเราจะขึ้นไลน์มาให้ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ใครมีคอมเมนต์หรือจะพูดคุยกันได้ก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับผมสำหรับหลักที่โมและไอซ์บัตทีวีวันนี้ผมศิโรจน์และทีมงานขอตัวลาไปก่อนฉบับหน้าพบกันสวัสดีครับ